اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليك ولا تستنسنا يا رب العالمين. مغانم سلام رب بابا كيف تكلم يحقق إيمانا ميوحق ركان نين كفوا واجب บนเนี่ยพวกเรานั้นจะต้องเชื่อต่ออัลเลาะห์ตะอาลา 2 วาญิบเรานั้นจะต้องเชื่อต่อบรรดามวลมาลาอิกะฮ์ของอัลเลาะห์ตะอาลา 3 วาญิบบนพวกเรานั้นจะต้องเชื่อต่อบรรดาคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นประทานลงมาจากฟ้า 4 วาญิบบนพวกเรานั้นจะต้องเชื่อต่อบรรดาอัมบิยะบรรดานบีนบีที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ส่งพวกเขาเหล่านั้นมาบนหน้าโลกนี้เพื่อมาเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์ตะอาลา 5 นะวาญิบบนพวกเรานั้นจะต้องเชื่อต่อวันสุดท้ายวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกและสิ่งที่มันเกี่ยวพันกับวันสิ้นโลกเช่นการคิดบัญชีการข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมการได้เข้าสู่สวรรค์ของคนมุมินการได้เข้านรกของคนกาเฟรเป็นต้น 6 วาญิบบนพวกเรานั้นจะต้องเชื่อว่า ความโชคดีและความโชคร้ายทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห์กุลคุลลุมินอินดีลาทั้งหมดนั้นมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาทีนี้คําว่าโชคดีและโชคร้ายนั้นคืออะไรขึ้นมาสําหรับการอธิบายว่าเบิร์ดเราอุตตรงบายนะสําหรับความโชคดีนะความโชคดีที่ว่าถ้าตามคนไทยก็บอกความโชคดีก็คือว่าซื้อหวยแล้วติดแทงไว้ถูกหวยความโชคดีมาชาอัลเลาะห์ฉันโชคดีเหลือเกินมาคืนแทงไป 3 เลขท้ายก็ลองถูกหมดเลยได้รางวัลที่1โอ้โชคดีจริงๆช่างมีบุญญาวาสนาเหลือเกินเกิดมาชีวิตนี้มาอะไรนะทีนี้นะ สำหรับคําว่าโชคดีเนี่ยตามหลักการชะรอแล้วก็คือยัยตุยัยตุอุตตุมบายนะความโชคดีที่ว่านี่ก็คือว่าอีมานก็คือการที่เราได้อีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั่นคือความโชคดีการที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานอีมานให้กับเรานี่ไม่มีเนี่ยมัดไหนไม่มีความโชคดีไหนที่จะดีไปกว่าอีมานเพราะอีมานนี่แหละเป็นตัวกําหนดอนาคตของเราในวันอาคิเราะห์เลย ว่าเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์เราจะอยู่ในนรกตลอดกาลหรือเราจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลอยู่ที่ตัวอีมานตัวอีมานนี่เป็นตัวกําหนดเลยถ้ามีอีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเขาจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลแต่ถ้าไม่มีอีมานนะเขาจะได้อยู่ในนรกเดี๋ยวไม่มีค่าไม่มีราคาที่จะมาบอกได้นะคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์แต่เราเนี่ยไม่ได้สวรรค์แล้วก็อยู่นั้นตลอดกาลจะมีจะมีค่าจะมีราคาสักขนาดไหนใช่มั้ยจะเอาเงินทั้งหมดมาหน้าโรงพยาบาลนี้ก็เทียบไม่ได้นะเทียบไม่ได้ซื้อไม่ได้สงสารของอัลเลาะห์ตะอาลาฉะนั้นความโชคดีตรงนี้ก็คือการที่เราได้อีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาประทานอีมานให้กับเราดังต่ออัลและการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นสามารถที่จะต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้นะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์และก็ให้ตอฟีกกับเราโดนจิตโดนใจให้พลังกับเราในการที่เรานั้นสามารถที่จะต่ออัลเลาะห์ได้ นี่คือความโชคดีนะเพราะว่าคนที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นเพราะว่าการที่เรานั้นจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นคือเข้าด้วยกับความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเข้าด้วยกับความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่มีต่อเราความรักจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีต่อเราทีนี้ความรักของอัลเลาะห์ตะอาลาจะได้มาด้วยการที่เราต่ออัลเลาะห์เชื่อฟังอัลเลาะห์ตะอาลามันนั้นแหละเราถึงจะได้มาความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาการเข้าสู่สวรรค์ไม่ได้เข้าด้วยกับอามัน ไม่ได้เข้าด้วยการละหมาดไม่ได้เข้าด้วยการซิกเก็ตไม่ได้เข้าด้วยการกุรอานหากแต่ว่ามันเข้าด้วยการที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นพอใจกับเราทีนี้หนทางว่าสื่อที่จะนําพาไปสู่การได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ตะอาลาคือการต่ออัลเลาะห์ตะอาลาการที่เราทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาตามที่เราต่ออัลเลาะห์ตะอาลาสิ่งนี้แหละคือสื่อที่จะนําพาเราไปสู่การที่เรานั้นจะได้ความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อเราได้ความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะตอบแทนตาม
แล้วฉะนั้นการที่เราได้ตอบต่อรัตนาคือโชคดีสุดๆนะเพราะถ้าเราไม่ตอบต่อรัตนาที่กลับของเราคือนรก
ถ้าเราต้อนต่อมาที่กับพระผู้ทรงสวรรค์ฉะนั้นถ้าว่าเราได้สวรรค์โอ้ไม่มีใครโชคดีกว่าเราแล้วถ้าว่าเราได้นรกไม่มีใครชั่วกว่าเราแล้วไม่มีใครโชคร้ายกว่าเราแล้วดาคุณตรงจารัตและสำหรับความโชคร้ายนะความโชคร้ายนะความโชคร้ายตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันทำการค้าขายแล้วฉันขาดทุนนะรู้ว่าฉันเลี้ยงปลาแล้วก็ปลาตายฉันเลี้ยงไก่แล้วก็ไก่ตายอันนี้ก็เรียกความโชคร้ายบางคนเข้าใจอย่างนั้นหรือว่าบางคนเข้าใจว่าความโชคร้ายตรงนี้ก็คือว่าแต่งงานมาได้ไม่กี่วันหมดไป 400,000 ดูเมียหนีกลับบ้านกันเลยโอ้โชคร้ายเลยชีวิตนี้หรือว่าบางคนก็จะว่าโอ้หนอซื้อรถใหม่มาขี่ยังไม่ทันได้ผ่อนเลยนะได้แค่เดือน2เดือนดูเอ้าไปชนแสดงโอ้ช่างโชคร้ายเลยคือไอ้ความโชคร้ายแบบนั้นไม่ใช่ความโชคร้ายที่ชาวคิดพิจารณานะความโชคร้ายในทัศนะของมอตรานั้นก็คือยัยดุยะทุตรงยะนั้นกูฟุตก็คือการที่เรากูฟุตต่อมอตรานะปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลานะไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานะปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลากับว่าสิ่งอื่นคู่หุ้นกับอัลลอฮ์ตะอาลายึดถือสิ่งอื่นคู่หุ้นกับอัลลอฮ์ตะอาลานะอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ให้ละหมาดเราไม่ละหมาดอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ให้บวชเราไม่บวชนั่นแหละการที่เรากูฟุตต่อมอตรานะปฏิเสธต่อมอตรานะอันนี้คือความชั่วสุดแล้วใครก็ตามที่บอกปฏิเสธอัลลอฮ์ตะอาลานะนะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาจะมีความเกลียดโกรธเขาสักขนาดไหนใช่ไหมอัลลอฮ์ตะอาลาจะมีความเกลียดโกรธเขาสักขนาดไหนยกตัวอย่างว่าเราไปอยู่บ้านเขานะแล้วเราทำให้เจ้าบ้านโกรธเราจะเจออะไรนะใช่ไหมเราไปอยู่บ้านเขาแต่เราไปทำให้เจ้าบ้านโกรธเจ้าบ้านไม่รักเราเจ้าบ้านไม่ชอบเราถามว่าเราจะมีความดีอะไรเกิดไม่เลยเช่นเดียวกันวันนี้เราอยู่ในดุจโลกที่อัลลอฮฺตรัสสร้างมาใช่ไหมทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺตรัสเรามาอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮฺตรัสผู้จับเป็นเจ้าของทีนี้ถามว่าเราอยู่ในสถานที่ว่าเราปฏิเสธอัลลอฮฺตรัสไม่ใช่ของอัลลอฮฺด้านมักเสียดและความโชคร้ายตรงนี้ก็คือการที่เราทำมักเสียดต่ออัลลอฮฺทำบาปต่ออัลลอฮฺทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺทำในสิ่งที่ว่าอัลลอฮฺห้ามในสิ่งที่ว่าศาสนาห้ามการทำมักเสียดอันนี้คือความโชคร้ายนะไม่มีอะไรที่จะโชคร้ายกว่านี้นะเพราะว่าการทำมักเสียดนี่แหละมันจะเป็นอัสบับนำพาเราไปสู่ความเกลียดโกรธต่ออัลลอฮฺเมื่ออัลลอฮฺเกลียดโกรธกับเราสถานที่อยู่เราก็คือนรกของฉะนั้นมันมีความโชคร้ายอันนี้มากกว่าการที่เราทำมาเสียต่อมาดานบาวซอยรุกอิสลามอิทูมาแล้วดานบาวซอยและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรุกอิสลามรุกอเนี่ยสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นแกนหลักสิ่งที่ขาดไม่ได้นะของการเป็นมุสลิมนะคนอื่นเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นมุสลิมเนี่ยนะจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ถือว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนมุสลิมเพราะนี่คือรุกลของอิสลามสิ่งที่ว่าการเป็นมุสลิมนั้นขาดไม่ได้นะรุกลก็คือสิ่งที่ว่าสำคัญสิ่งที่จำเป็นนะเช่นบ้านก็เสานะถ้าเป็นรถก็เครื่องยนต์ด้วยล้อรถด้วยพวงมาลัยรถนั่นก็เรียกว่ารุกลของมันรุกลของส่วนประกอบที่สำคัญที่รถจะขาดไม่ได้ไหมเครื่องยนต์ขาดได้ไหมขาดไม่ได้ล้อรถขัดมันขัดไม่ได้พวงมาลัยขัดมันขัดไม่ได้ไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟเบอร์ไม่มีการชนหน้าไม่มีการชนหลังอันนั้นไม่เป็นไรเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่รูปกฎใช่ไหมไม่ใช่ส่วนที่สำคัญนะบ้านไม่มีอะไรไม่มีหน้าต่างอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่มีฝาผนังอยู่ได้เพราะหน้าต่างฝาผนังมันไม่ใช่รูปกฎของบ้านรูปกฎของบ้านคืออะไรคือเสาบ้านที่ไม่มีเสาก็อยู่ไม่ได้หลังคาอยู่ไม่ได้หลังคาไม่ตายยังไงหน้าต่างไม่มีตายยังไงใช่ไหมเพราะไม่มีเสาที่จะคอยรับอยู่ตรงว่าเสานั้นคือรูปกฎของบ้านคือสิ่งที่จำเป็นทีนี้สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นรูปกฎของอิสลามเราคืออะไรรูปกฎอิสลามอีตูเขาบอกว่าสำหรับรูปกฎอิสลามนั้นลีมอเปอร์การมีอยู่ห้าประการไม่เยอะที่ห้าประการเท่านั้นเองแต่เราต้องปฏิบัติให้ครบจะขาดไปอย่างอะไรไม่ได้ถ้าขาดไปก็เหมือนกับบ้านขาดเสาไปต้นนึงบางทีถ้าหากว่าขาดเสาหน้าไปบ้านขนาดยุบบางทีถ้าหากว่าขาดเสาหลังเสาหลังยุบหรือบางทีหากว่าขาดเสาข้างด้านข้างยุบหลังปัจจุบันห้าประการห้าลูกคนนี้คือต้องให้มีพร้อมกันจะขาดไปลูกคนหนึ่งคนใดไม่ได้
นะเสาหนึ่งเสาใดไม่ได้เพราะทั้ง5เสานี่คือเป็นเสาสำคัญทั้งหมดเลยมันอย่างรถขาดสักล้อหนึ่งวิ่งไม่ได้แล้วนะต่อให้มีล้อ3ล้อที่เหลือก็วิ่งไม่ได้ไปทีนี้5รูปที่ว่า5ประการที่ว่ามีอะไรบ้างเปรตามอประการที่1ยานิเปรตามอดาริปาราดีมอปะกะรอนนะประการที่1ด้วยรูปที่1ของอิสลามนั่นก็คือมังอุจับดัวกาลิมอชะฮาดะมังอุจับแปลว่าการกล่าวดัวแปลว่า2กาลิมอแปลว่าคำชะฮาดะแปลว่าคำปฏิญาณตนนะรูปที่1ก็คือการที่เรานั้นจะต้องกล่าวกับ2คำปฏิญาณตน2คำปฏิญาณตนคืออะไรล่ะใครจำมั่งนาวิสองคำปฏิญาณตนคือสองคำปฏิญาณตนคืออะไรอะไรอัชฮะดูอันลาอิลาฮิลลอฮ์แล้วก็อย่างเดียวคำเดียวนะคำเดียวเองอัชฮะดูอันลาอิลาฮิลลอฮ์โอ้ยยังแต่งงานไม่ได้ก่อนยังไปแต่งงานตัวมองถามไหนมองจับที่เบาAstaghfirullah alazim. Baiklah, mengucap tadi Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Memang tak nak nikah kapan? Tahu belum? Aku tahan, tapi mak tu mereka tahan. Mereka mana dia? Bukan. Si bom ini tak panas tu. Nai mengucap tadi Subhanallah. Lepas itu, aku tahan. Nai bawa ini mak ini nikah.มึงไปซ่อมเดี๋ยวมาอ๋อมึงซ่อมไปแล้วได้แต่หมดดิฮะนี่หมดอย่างกันนายหมดจับแต่ดิวันต่อมาครับตามตามตัวเอาเรารู้เขาไม่ได้กล้าได้เลยเออเรารู้ว่ามึงไม่กล้าไม่ได้จับฮะเออไม่ได้นะนี่ก็ถามอันดับแรกเลยก็ได้หมดจับก่อนเวลาไม่กล้าสอนเรื่องหมดจับก่อนถ้าเราหมดจับไม่ชัดเขาก็ต้องสอบเรื่องอื่นแล้วเพราะคนเราถ้าหมดจับไม่ชัดนี่แสดงว่าสุดแล้วมันจะไม่ใช่แสดงว่าสุดแล้วไอ้อื่นต้องสอบมันเยอะแหละแต่ถ้าเราไปแบบว่าชัดเจนมันจับชัดเจนใช่ไหมเรื่องอื่นมันก็พอแล้วแต่ถ้าว่าติดเรื่องตรงนี้แล้วกันที่นี่ลำบากมันเล่นเราแย่เลยแต่ผมซึ่งบอมีนเขาไม่กลัวหรอกอ้าวจะต้องหมดจับจะต้องกล่าวสองกาลิมอชาดะสองกาลิมอชาดะก็คือนั่นอัชฮะดูอัลลอฮ์นะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สองคำกริมชาดะถ้าละอิลาฮิลลัลลอฮ์เป็นตาฮีนเนี่ยนะเป็นตาฮีนไอ้ถ้าว่ากริมชาดะเป็นอัชฮะดูอันนะนะสำหรับคนกาเฟ่ละนะคนกาเฟ่ที่ว่าต้องการฟังอิสลามคือต้องกล่าวสองกริมชาดะต้องให้คำปฏิญาณตรงว่าอัชฮะดูอันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้จริงแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้วนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์อัชฮะดูอัลชันขอปฏิญาณตนว่าแท้จริงแล้วไม่มีพระเจ้าใดเว้นแต่อัลลอฮ์และแท้จริงฉันขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วก็ปฏิญาณตนก่อนแต่เราพวกเราถ้าเกิดเป็นมุสลิมอยู่แล้วเป็นมุสลิมแล้วก็อะไรวะอิตุกาวเหมือนกันอะวะอิตุกาวเหมือนกันกล่าวในตอนละหมาดว่าชีวิตเนี่ยต้องกล่าวสักครั้งหนึ่งของเราในบทต้องกล่าวสักครั้งหนึ่งต้องกล่าวสักครั้งหนึ่งแต่เราก็กล่าวครั้งอะไรในตอนที่เราอ่านตะยามีแล้วนะกระดูกมันแตกหมดแล้วแต่ถ้าเป็นคนกาเฟ่คนกาเฟ่ที่ว่าเขาต้องการข้าวอิสลามเนี่ยเราต้องสอนกาลิมอนี่นะสอนกาลิมอชาถ้าเกิดมีคนบอกเราว่าบางผมอยากเข้าอิสลามเราต้องรีบสอนเลยไม่ต้องคุยเรื่องอื่นแล้วสอนกาลิมอก่อนเลยมันจะไปสอนเรื่องอื่นว่าญี่ปุ่นเราต้องรีบสอนเลยแต่ถ้าว่าเป็นการเอาบ่วงไฟนรกออกคอข้อก่อนมันตอนนี้บ่วงไฟนรกกำลังคล้องคอเขาอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สอนแสดงว่าเขายังโดนบ่วงไฟนรกคล้องคออยู่เราต้องบอกออกมาทันทีพอเขาบอกว่าเขาสนใจข้าวอิสลามต้องสอนเลยเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งเรื่องละหมาดไม่ต้องสอนก่อนถามนู่นถามนี่ว่าแล้วตัวคลิปนี้เรียกอะไรไม่ต้องถามสอนเลยสอนก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันค่อยคุยทีหลังอันดับแรกคือสอนกันถ้าเราปฏิเสธเราห้ามเดี๋ยวจะพุ่งเขาส่งก่อนไม่ได้เขาสอนก่อนไม่ได้ต้องรีบสอนเลยแม่บอกว่าเอาบ้างสอนกันได้มั่งหน่อยเดี๋ยวเข้าถ้าเขาสอนไม่ได้ฮารามบาปนะบาปเราใครๆก็บอกว่าเราเรียนรอให้เขาอยู่ในการปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาเราพอใจในการแท้เขานั้นยังปฏิเสธอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ไม่ได้พอได้เรื่องกินข้าวไม่ได้ดูเมียนอนรอเมียนอนรอไม่ได้
ต้องสอนก่อนสอนก่อนเนี่ยไปไว้ที่นั่นเนี่ยได้ไม่ไหวก่อนอันรอดหมดไปนั่นคืออะไรรูปกฎที่หนึ่งเกิดว่ารูปกฎที่สองรูปประการที่สองของรูปกฎที่สามมันดีริอันมันดีริอะมันดีริยานิมันอยู่ไหนกันรูปกฎที่สองก็คือว่าจะต้องมันดีริจะต้องดำรงหรือจะต้องปฏิบัติอาการสัมปายะกับการละหมาดลีมอวัตตุห้าเวลาต้องนำมาไว้ซึ่งการละหมาดห้าวัตตุต้องละหมาดห้าวัตตุด้วยแสดงว่าถ้าว่าเราไม่ละหมาดก็แสดงว่าเราทิ้งรูปผลของความเป็นอิสลามออกไปกระแสอิสลามเราไม่สมบูรณ์นะถึงแม้ว่าเราจะมีกะลิมะห์แต่เราไม่ละหมาดก็ถือว่าอิสลามไม่สมบูรณ์เพราะเราขาดรูปผลที่สองไปเสาที่สองไม่มีมีแต่เสาที่หนึ่งเกิดที่ก่อนยานิรูปนยานเกิดที่ก่อนนะรูปนที่สามมันบริสักการก็คือการจ่ายสักการนะการจ่ายสักการก็คือในกรณีที่ว่าเรามีทรัพย์สมบัติครบแล้วนะแต่ถ้าเราเป็นคนจนนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสักการนี่คือสำหรับคนรวยคนจนไม่ต้องแสดงว่ารูปนนี้การคือไม่ไว้ยุทุกคนแต่รูปนที่หนึ่งกับรูปนที่สองอันนี้ไว้ที่คนทุกคนเนี่ยนะจะจนจะรวยก็ต้องกล่าวกันในมัชชาการจะจนจะรวยก็ต้องละหมาดแต่รูปนที่สามไม่ใช่บอกคนรวยคนที่ว่าทำธุรกิจหรือว่าคนที่ว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าคนที่ว่าทำนาหรือว่าคนที่ว่าอะไรครอบครองเงินทองพวกนี้ก็ต้องจ่ายสกัดตามเรื่องราวของมันนะไปดูในบาปสกัดการปัดนารูปคนที่สี่ปัวซ่อปานบุรณะมรดกถือสดในเดือนมรดกจะต้องถือสดในเดือนมรดกอีกไม่กี่วันอีกวันสองเดือนก็ถึงแม่เดือนมรดกนะตอนนี้เราก็เริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมในการบวชเพราะนบีบอกว่าเดือนรอยับคือเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนรอยับคือเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชาบานเดือนแห่งการรดน้ำเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวเดือนนี้เราปลูกมะเขือเดือนหน้ารดน้ำเดือนรอมฎอนเราเก็บผลแล้วคำว่าเราเพาะปลูกก็คือเราฝึกบวชคำว่าฝึกคำว่าเดือนแห่งการเพาะปลูกก็คือเราฝึกบวชก่อนเราฝึกบวชเราฝึกบวชให้ชินให้ร่างกายเราปรับตัวได้เพราะถ้าเราไม่ฝึกเดินระยะเราไปบวชเดินลงบนตัวบางทีร่างกายเราปรับไม่ได้เราเหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราฝึกเราปลูกมันก็ต้นไม้มันปลูกมา2เดือนแล้วมันก็แข็งต้นมันแข็งแรงแล้วนะพอเราบวชมา2เดือนแล้วต้นมันแข็งแรงแล้วแต่ถ้าเรามาปลูกเดินบวชเลยต้นไม้มันยังต้นอ่อนอยู่มันก็รับไม่ไหวบางทีลงมามันก็หักใช่ไหมลงมามันก็หักแต่นี่เราปลูกมา2เดือนแล้วแสดงต้นไม้มันแข็งแล้วพอเราบวชตั้งแต่เดินระยะแล้วเราปลูกแล้วพอเดือนชาบานเรารดน้ำรดน้ำให้มันชุ่มให้มันชุ่มชื้นนะให้มันสมบูรณ์ต้นไม้ที่เราปลูกเก็บแล้วก็พอเดือนรอมฎอนเราเก็บเกี่ยวผลแล้วคำว่าเก็บเกี่ยวผลก็คือว่าเราสบายแล้วนะร่างกายเรามันรับสภาพได้แล้วปรับสภาพได้แล้วมันก็ต้นไม้ที่เราได้เก็บผลมาดีแล้วนะครับว่าเดือนรอยับเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนชาบานเดือนแห่งการรดน้ำแล้วก็เดือนรอมฎอนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวในการที่สอนเดือนรอมฎอนอันนี้ก็สำหรับคนที่อาเกนบาลิกนะคนที่อาเกนบาลิกคนที่มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วก็ก็แล้วไม่บ้าแล้วก็อายุครบบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ชายก็15ปีผู้หญิงก็มีประจำเดือนนะประมาณ9ปีกว่าการวายิบบนเขาต้องบวชแต่ถ้าเด็กๆก็ไม่วายิบแต่ว่าวายิบบนพ่อแม่ต้องฝึกฝนให้เด็กบวชทุกคนในเด็กให้ได้บวชเด็กที่ว่าอายุ10ปี10ขวบพวกอะไรก็ได้พวกมวยยิสอันนี้เราต้องเริ่มฝึกนะเด็กบางคนที่มาชอบก็ยังไม่เก่งมาเล่นแต่เขาสามารถจะบวชได้20วันขึ้นบนในเรื่องมรดกคือมาจากการฝึกของพ่อแม่แต่พ่อแม่บางคนก็ไม่สนใจเรื่องลูกแค่ไปได้เด็กมันเอียงไปเลยกูก็ไม่ท่าปกติแต่มันไม่ได้ฝึกเด็กใช่ไหมเราต้องฝึกเด็กด้วยฝึกเด็กก่อนให้มันชินบางบทได้ไหมแต่ถ้าพาบวชยังมาพาไปเที่ยวอันนี้มาให้ลูกโอมมั่งให้ละวันกับเด็กมั่งใช่ไหมเด็กมันก็มีการรังแกในการจะบวชแต่ว่าบวชอุดรก็ว่าไปเรื่อยๆไปยกให้มาแล้วอะไรว่าให้ละวันมั่งถ้าพาบวชครบ5ในมังสือเกิดไม่ให้เลิกนะถ้าพาบวชปีนี้ได้ยี่สิบวันในมังสือเกิดให้ไหมเด็กมันก็มีการรังแกใช่ไหมด้วยจะได้มังสือเสื้อซูเปอร์แมนให้เลิกนะว่าไปเด็กก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่ทำไม่ได้เด็กมันก็ไม่สนบางทีพ่อแม่ต้องการกินแล้วแสดงสารส่วนนั้นมันไม่ปวดแต่ปวดหรือบางทีมันไปได้ครึ่งวันก้าวก็เอาวันนั้นดูได้ครึ่งวันได้จะครึ่งวันก้าวหรือว่าไม่ได้เลยวันนี้คุณดีกว่าให้มันเคยชิน
2ปีนะในการนั้นอันอีก2ปีนะจำกว่าสมัยปานวาสอนบ่ายปานวาสอนบ่ายนะเขาเรียกว่าเขาจะมาอยู่กับพ่ออีกเช้ามาถ้ามาจริงเนี่ยพ่อเราก็เลยอ่านเด็กคนยิ่งอายุ15ปีสอนปานวาสนะตัสริตนัสรอนัสรอนัสรอตัสริตบ่ายบ่ายมาตั้งยูมิอ่านบ่ายบ่ายเราไม่ใช่เรียนมันจะเนี่ยเรา18ปีเลยอายเด็กแล้วยังบอกพ่อแม่เขาฝึกมาดีเลยฝึกแต่เล็กๆเลยมันกับที่เรารู้ข่าวที่บอยาสะเดาบอยาสะเดาลูกแกเป็นด็อกเตอร์ด้วยแต่เป็นด็อกเตอร์นะอ่านกิตาบสบายๆเป็นด็อกเตอร์นะประวัติของบอยายังไงถ้าเกิดว่าจะไปโรงเรียนไทยแล้วทำไมจำมาตัดอายุแม่หนึ่งหน้าบอยาไม่ไปโรงเรียนไทยก่อนไปโรงเรียนต้องให้จำมาตัดอายุแม่หนึ่งหน้าก่อนพอท่องจำสิบไปโรงเรียนไทยได้ถ้าวันไหนไม่จำบอยาไม่ไปเอาอย่างนั้นคือแสดงว่าเอาศาสนาไว้ก่อนเอาไทยไว้ที่หลังสุดท้ายแล้วลูกบอยาจบด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็อ่านกิตาบได้ด้วยนี่นะมาจากพ่อแม่วางโปรแกรมไอ้นี่เราอะไรบ้ามึงยังเด็กมานั่งไหนนั่งกูดแก่ๆมีนั่งไหนนั่งเด็กนั่งเด็กไปนั่งนั่งเด็กนั่งเด็กไปเลยนั่งกางเปงมั่งนั่งเด็กนั่งเที่ยวเราฟ้อนเด็กมาตลอดพิธีบนเท้าพิธีบนเย็นที่เด็กมันเปลี่ยนมันผ้าอะไรผ้าขาวใช่ไหมเราจะวาดอะไรมันก็เราจะพาไปไหนก็ได้หมดเด็กอะไรที่ทำก็อะไรนะเด็กคนหนึ่งมันจะเป็นยาวดีหรือมันจะเป็นนัสรอนีก็คืออยู่ที่พ่อแม่นี่ครับมันจะโตขึ้นมามันจะเป็นยาวดีหรือเป็นนัสรอนีขึ้นอยู่ที่พ่อแม่ใช่ไหมเด็กคนทุกคนเด็กทุกคนมันจะเกิดมาบนความสะอาดของความเป็นอิสระใช่ไหมพอโตขึ้นมามันจะเป็นยาวดีหรือมันจะเป็นนัสรอนีขึ้นอยู่ที่พ่อแม่พ่อแม่จะใส่อะไรเข้าไปในโปรแกรมนั้นมันก็มันเป็นโปรแกรมหนึ่งเราจะใส่ความเป็นยาวดีเข้าไปหรือเราจะใส่ความเป็นอิสระเข้าไปอยู่ที่พ่อแม่พ่อแม่จะแต่งตัวให้ลูกเรายังไงพ่อแม่จะสอนคำพูดอะไรกับลูกเขาที่ทั่วแม่บางคนพ่อแม่สอนให้เต้นดึงดังดึงดังดังหรือบางทีพ่อแม่เปิดเพลงให้ฟังนี่แสดงพ่อแม่สอนสิ่งนี้กับลูกใส่ข้อมูลนี้กับลูกใช่ไหมแต่ถ้าพ่อแม่อ่านกว่าให้ลูกฟังสิ่งแก่ให้ลูกฟังสอนหนังสือให้ลูกฟังมันก็ว่าเราใส่ข้อมูลนี้เข้าไปรู้ว่าเราบอกป้าไม่ได้นะบ่าวต้องแต่งตัวบ้านดีบ่าวต้องใส่บันนะบ่าวต้องแต่งตัวชุดมายันบ่าวใส่เสื้อใส่เสื้อกุลงใส่ตัวชุดจูบตลอดบ่าวจะไปใส่เสื้อไอ้ไอ้โดราเอมอนไอ้มีผู้อะไรไม่ได้ไอ้แกตตี้อะไรไม่ได้ไม่เอาเงินเราอย่าไปใช้เงินมันไม่ใช่โบเราเราก็ต้องซ่อนดูไม่ใช่ว่าอู้สวยบอกป้าหรือไปซื้อต่างหากมากซื้อห้างได้ลงใหญ่ได้ถี่มากคนไทยบางคนอย่าไปคุ้มก่อนบุญก็คุ้มอันเยอะก่อนแสดงของพ่อแม่ตรงพ่อแม่อยากความเป็นเยาว์เยี่ยมกูหรือบางคนก็ใส่กิ้งยีนไหมเด็กบางคนใส่กิ้งยีนแล้วก็แบบทำไมได้ใส่มันโง่แต่ตอนนี้คือมาจากการฝึกของพ่อแม่หรือบางทีพ่อแม่ใส่เล็กๆนะพ่อแม่ตัดช่องหมอกสูงนี่พ่อแม่โกนตรงนี้ลูกมันโกนตาหนีราได้กันพ่อให้พ่อโกนตาหนีราโกนตาหนีกันนั่นแหละเป็นแบบอย่างบางทีพ่อแม่ใส่เสื้อพวกกระโหลกให้พ่อแม่เลยให้ลูกแหวนลูกมันก็ใส่พวกกระโหลกตัวมาโอ้ยปั๊มเทรย์ปั๊มมันเขาเรียกว่าแอดคาราบอยแอดคาราบาวมาใส่เข้าหมวกลูกมันเข้าหมวกเลยพ่อแม่ใส่ต้องฝึกเด็กฝึกเด็กถึงเด็กนี่มันฝึกง่ายตอนเด็กนี่ฝึกง่ายเด็กมันแค่ไม้อ่อนมันดัดง่ายไอเรามาดัดตอนแก่มาดัดมาตอนแก่มันดีเลยพอไม้มันแข็งแล้วต้องฝึกทีละเล็กอย่างที่บอกอยากให้เด็ก14ปีเพราะมันดัดง่ายพอมา19 20ดื้อเลยพอตีครับท่านเลยบอได้เลยปากก่อนเบอร์มันมีเอียวได้เลยแต่ถ้าไม่ได้เล็กมากตีแหลกแหลกไว้ยิ้มรอจบไปเด็กไม่คิดอะไรก็ได้ตัวฝากไว้ก่อนที่เองคาดว่าที่คาดเองอย่าโวยนะเอาแกดีโมเอารูปคนที่ห้ามึงก็จะฮัจจีกับพระบัยตินละนะมึงก็จะมาไปทำนะรูปคนที่ห้าก็คือว่าจะต้องไปทำฮัจจีนะไปทำฮัจจีเกอบัยตินละที่บัยตุลลอห์นะกับพระบัยตินละกับพระบัยตินละรูปคนที่เอาความเป็นอิสลามคือต้องไปทำฮัจญ์ที่ไปทุนบอลข้อแม้ยีก็กัวโซหากว่ามีความสามารถเบิร์ดจานัดในการเดินทางกาปาโดโยกาปาโดมึงก็เรียกกันฮัจญ์นะกาปาโดไปทุนบอลถ้าเรามีความสามารถในการเดินทางไปแล้วก็กลับนะ
สามารถจะเดินทางไปยังไบตุลลอฮ์ได้เช่นว่าเรามีค่าเสบียงนั่นมีความสำคัญนั่นคือมีเสบียงมีค่าเครื่องบินมีค่าเรือมีค่าเดินทางก็ให้เราไปหรือว่าอะไรบางทีเราอะไรบางทีเรามีเงินแต่ว่าบางทีร่างกายเราไม่ไหวอันนี้ก็ถือว่าเราก็ไม่มีความสมานกันที่เราแก่ตัวเขาเรียกว่าเพิ่งจะมามีเงินตอนแก่เพิ่งจะมามีค่าเครื่องบินตอนแก่ไอ้นี้ก็ถือว่าเราก็ไม่มีความสามารถเหมือนกันแต่ในกรณีแบบนี้บางคนบอกว่าวายจะต้องจ้างก่อนจ้างทำให้เราเพราะเรานั้นคือมันยังไงมันมีเงินเนี่ยแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวนั่งเครื่องบินไม่ได้มันตรงเองมันจะเป็นลมมันจะอ้วกเมารถเมาเรือทำไมต้องจ้างเข้าไปหายเข้าไปทำงานยีแทนแล้วเราไม่ไหวนะอุจจาระแต่ถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงดีร่างกายเราสุขภาพดีสามารถจะเดินทางไปไกลได้แล้วก็เงินก็มีกับวาจิบแต่วาจิบด้านบาวาโซโยและแท้ที่จริงแล้วอันนั้นหมดแล้วนะรูปกฎของการ อิสลามแค่นั้นหมดด้านบาวาโซโยและแท้ที่จริงแล้วฮากิกัตมะรีฟัตอีตูนะฮากิกัตแปลว่าแก่นแท้หรือว่าเนื้อแท้ของการมารีฟัตมารีฟัตก็คือยานิมังานานกับอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาฮากิกัตของการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานะนบีบอกอัวรุดีดมารีฟัตุลลอฮ์นะเริ่มต้นของศาสนาคือการที่เรารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานะก้าวแรกของศาสนาอิสลามเราก็คือว่ามารีฟัตุลลอฮ์จะต้องรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาก่อนต้องรู้จักว่าเราเป็นเจ้าถ้ายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาก็ถือว่ายังไม่ใช่อิสลามนะยังไม่ใช่อยู่ในศาสนาอิสลามเพราะเอาวรุดีนมาเลยครับทีนี้ฮากิกัตของการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานั้นคืออะไรคือนี่เขาจะบอกฮากิกัตมะริฟัตอิตุทีโกเปิดเกลฮากิกัตแก่นแท้ของการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทีโกเปิดเกลมีอยู่3ประการหมายความว่าจะเรียกว่าคนคนนี้รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานั้นคือจะต้องอยู่ใน3ประการนี้จะต้องปฏิบัติ3ประการนี้มันนั้นถึงจะเรียกว่าคนคนนี้แหละรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลายัยตูยัยตูฮากิกัตมะริฟัตอิตูแก่นแท้ของการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลานี่ก็คืออันยัสมุลมุตอบิกุลิลฮักกิอันดาลีลอันดาลีลอันยัสมุลมุตอบิกุลิลฮักกิอันดาลีลอันนี้คือฮากิกัตของการมะริฟัตแปลว่าอะไรอาร์ติอันยัสมุอิลาคิรินแปลว่าอิอ์ติกอดอย่างเตือนตักนะแก่นแท้ของการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาคือการยึดมั่นที่มั่นคงอิอ์ติกอดอย่างเตือนตักการยึดมั่นที่แน่นแฟ้นนะการยึดมั่นที่มั่นคงไม่โลเลยะนี่ยะนี่ตับเซคําว่าอิอ์ติกอดอย่างเตือนตักการยึดมั่นที่มั่นคงเป็นไงล่ะยะนี่หมายความว่าติยาดอบดอูบอหมายความไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะเรายึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนว่าไม่มีมั้งไม่ใช่ว่าวันนี้ยึดมั่นพรุ่งนี้เช้าไม่มีแล้วมั้งไอ้นั่นเขาเรียกว่ายังไม่แยกที่ก่อนที่มั่นคงจะกี่ปีจะกี่ชาติจะร้อยวันพันปีก็เรายึดมั่นว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเขาเรียกว่าแยกที่ก่อนแก่กันทั้งดานติยาดอชัดและไม่ลังเลแยกที่ก่อนที่มั่นคงคือว่าไม่ลังเลไม่ชัดชัดก็คือ50-50มีอัลลอฮ์กับไม่มีอัลลอฮ์ตะอาลาน้ำหนักเท่ากันอันนี้ก็เรียกว่าชัดจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นจะต้องไม่ชัดชัดไหนล่ะชัดยังมัวฟังกันชัดที่มันตรงกันจะต้องไม่ชัดกับโอ้ยังมัวฟังกันนี่มันเป็นสิ่งอะไรกับแยกที่ก่อนไม่ชัดทำไมฮากิกัตของการมารีฟัตก็คือการเอียติกอดอย่างเตือนตักก็คือการยึดมั่นที่มั่นคงยะนี่หมายความว่าติยาดาวดอุบก็คือการยึดมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงดานติยาดาวชัดและการยึดมั่นที่ไม่ลังเลแค่นั้นเอียติกอดที่มั่นคงก็คือการเอียติกอดที่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ลังเลแค่นั้นเอียติกอดยังโมฟะกัตการยึดมั่นที่มันตรงการยึดมั่นที่มันตรงบางอย่างsebenar ตรงให้กับความเป็นจริงตรงให้กับสิ่งที่เป็นจริงการยึดมั่นที่มันตรงกับความเป็นจริงนั่นและเขาเรียกว่าฮากิกัตของการมะริฟัตการที่เรายึดมั่นอย่างมั่นคง
ยึดมั่นที่มันตรงกับความเป็นจริงนะหมายความว่าการยึดมั่นของเรามันตรงมันไม่ผิดมันไม่พลาดเอ้าข้อกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจละอาร์ติโยอาร์ติบางอย่างสมบูรณ์การยึดมั่นที่มันตรงกับความเป็นจริงก็คือว่าอาร์ติโยอาร์ติอย่างสมบูรณ์หมายความว่าบางีดีรีเปอร์เกอร์จานการยึดมั่นที่มันตรงบางีให้กับดีรีเปอร์เกอร์จานตัวของเรื่องราวนะตัวของกิจการงานด้วยตัวของเรื่องราวยังอิโยอิโยสอรังซึ่งที่ว่าเขาเนี่ยคนที่ยึดมั่นเนี่ยเอติกอสอาการเดียวอาการยังสมบูรณ์ตัวของสิ่งหนึ่งซึ่งที่ว่าคนคนนั้นอ่ะเขาได้ยึดมั่นกับสิ่งนั้นยกตัวอย่างว่าเขาถามว่างัวมีกี่ขาไอ้นี่ก็บอกว่าฉันยึดมั่นเลยว่างัวมี4ขานะยึดมั่นอย่างมั่นคงเลยไม่เปลี่ยนแปลงมึงไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนผมมั่นใจว่างัวมีแค่4ขาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนั่นแหละเขาเรียกว่าไฮแคทของการรู้จักเพราะการยึดมั่นที่มั่นคงของเขาเนี่ยมันไปตรงความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วงัวมีขางัวมี4ขาหานั่นแหละแสดงคนคนนี้ถึงขั้นไฮแคทของการมาอธิบายโอ้มันรู้จักจริงเลยเออมันว่างัวมี4ขาโอ้มันรู้จักจริงเลยนั่นเรียกว่าไฮการ์ดของการรู้จักเลยลากีดาอะไรลากีดารีปาราดาเนี่ยอีกทั้งมีดาเนด้วยมีหลักฐานนั่นหลักฐานว่ามีงัวมี4ขานั่นพูดอยู่นั่นนั่นเดี๋ยวอยู่นั่นนั่นสี่ขาไหมสี่ขาแต่มีหลักฐานด้วยนั่นเห็นเดี๋ยวนี้งัวสี่ขานั่นแหละเขาเรียกว่าไฮการ์ดของการรู้จักการที่เรายึดมั่นที่มั่นคงนะไม่เบียดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลังเลซึ่งที่ว่าการยึดมั่นของเรามันตรงความเป็นจริงด้วยนะมันตรงความเป็นจริงด้วยนะมันตรงกับความเป็นจริงด้วยนะอีกทั้งเรามีหลักฐานด้วยแต่ถ้าเราถามว่างัวมีขาข้างเดียวมั่นใจมั่นใจข้างเดียวไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่การรู้จักเพราะการยึดมั่นของมันมันไม่เป็นตรงความเป็นจริงความจริงแล้วงัวมีสี่ขาบ่มีขาเดียวโอ้ไอ้นี่แสดงว่ายังไม่ถึงกันหากการของการรู้จักไปหรือว่าเรายึดมั่นว่าโลกเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงนะโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ใหม่และสิ่งที่ใหม่นั้นต้องมีผู้ที่สร้างขึ้นมาผู้ที่สร้างก็คืออัลลอฮ์ตาอาลาอันนี้เขาเรียกว่าการยึดมั่นที่มันตรงความเป็นจริงมันกันเรายึดมั่นว่าโลกนี้เป็นของบ้านโลกเป็นของใหม่เรายึดมั่นว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้มันมีแต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียสิ้นสลายแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นของใหม่นะเป็นของใหม่นะเมื่อเป็นของใหม่ก็นะสิ่งที่เป็นของใหม่นั้นต้องมีผู้ที่สร้างผู้ที่สร้างผู้สร้างคืออัลลอฮ์ตาอาลการยึดมั่นเป็นที่กระทือเป็นการยึดมั่นที่หักการของการรู้จักเหมือนกันเพราะมันตรงความจริงหมาก็บารังเสียพอดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ยาดอยาซัมนะบุคคลใดก็ตามที่เขาไม่เด็ดขาดไม่มั่นคงมันก็มายังโลเลอยู่ยังชักอยู่ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ปาดอเอติกอนโยเอติกอนบารังเสียพอในการยึดมั่นของเขาเนี่ยยังไม่เด็ดขาดนะยังโลเลอยู่หรือยังเปลี่ยนแปลงได้หรือยังชักอยู่ในการยึดมั่นเขามาก่อนดีนาโมอาการเดียวอาการเดียโนยาซัมดังนั้นเขาเรียกกับการที่เราไม่เด็ดขาดไม่มั่นคงในการเอติกอดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าจะเฮนบาซิดเขาเรียกว่าจะเฮนบาซิดนะจะเฮนบาซิดแปลว่าโง่แบบไม่ซ้อนนะโง่ชั้นเดียวนะเขาเรียกจะเฮนบาซิดยะนี่เดียโดกตาวีอาการดีรีเปอร์เกอร์จานseperti tidak ketahui ia bahwa baru bahwa di bawah bumi ini ada emas. คำว่าจะเห็นบาซิดก็คือว่าการจะเห็นที่เรานั้นไม่รู้นะถึงตัวตนของเรื่องราวนะหรือว่าตัวตนของกิจการกิจการงานเช่นเขาถามเราว่ามึงรู้ไหมว่าใต้ดินมีทองไม่รู้เขาถามมึงรู้ไหมว่านะอะไรใต้ดินมีทองผมไม่รู้หายเรื่องจะเห็นมาซิด
ก็ถามว่ามึงรู้ไหมว่ามัวมีใครไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าจะเห็นชั้นเดียวไม่ซับซ้อนไก่ไก่มีขาไม่รู้นะเรียกจะเห็นบาซิดแพะมีขาไม่รู้เบิกเกิดมาเขาเห็นไอ้นี่เขาเรียกจะเห็นบาซิดเพราะมันไม่มั่นใจมันไม่เด็ดขาดในการยึดมั่นของมันแบบนี้เขาเรียกว่าจะเห็นบาซิดไม่เห็นไม่จะเห็นไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนนะเอาต่อไปดานยีกอจะซ้ำกิโยและถ้าหากว่าคนคนนั้นน่ะบาราเซียปอมันยาซ้ำมันเด็ดขาดมันเด็ดขาดมันมั่นใจปาเดอร์เยอะปาเดอร์เอติกในการยึดมั่นของมันมั่นใจเตอร์ตาปีแต่ทว่าติยาดอมอฟักัสอิโยเอติกอดแต่ทว่าการยึดมั่นของมันเนี่ยมันไม่ตรงมันไม่ตรงเว้ยไม่ตรงบางที่ดีรีเบอร์เกอร์ยันไม่ตรงกับตัวของเรื่องราวตัวของกิจการงานแต่มั่นใจนะมั่นใจอย่างเดียวเลยว่าต้องเป็นแบบนั้นแต่พอเอาเข้าจริงนะไอการยึดมั่นของมันไอการยาสัมของมันไอการเด็ดขาดของมันในการยึดมั่นเนี่ยมันไม่ตรงกันบางที่ดีรีเบอร์เกอร์ยันกับตัวของกิจการงานหรือตัวของเรื่องราวถ้าแบบนั้นดินาโมอาการเดียวอาการยาสัมดังนั้นเขาเรียกกับการยาสัมของมันการยึดมั่นอย่างเดียวของมันแต่มันไม่ตรงความเป็นจริงนะเขาเรียกว่าเจฮินมุรกะโง่แบบซ้ำซ้อนโง่แบบซ้ำซ้อนโง่สองชั้นเลยโง่สองเด้งมาเพราะว่าไงโง่สองชั้นดูดอกไปนิดนึงโง่สองชั้นก็คือเขาบอกว่าอย่าเห็นมรกรรมอย่างนี้อย่าเห็นอย่างตรสุสุนอย่าเห็นที่ถูกประกอบมาดาริปาระอย่าเห็นปาระดีริปะกะจานประกอบมาจากการที่เราไม่รู้ถึงตัวตนของกิจการงานpada diri pekerjaan sewaktu itu dan tersusun dari para jahil bahwa diri yo itu jahil และ jahil ที่มันประกอบมาจากการที่เราไม่รู้ว่าตัวเรานั้นไม่รู้นั่นแหละนะใครเห็นมรกะมึงมีเห็นมรกะด้วยนะยกตัวอย่างว่าเขาถามนาวีง่วงยังกี่คะนาวีบอก12มั่นใจ12ไม่เปลี่ยนนั่นแหละ jahil มรกะนะเพราะมันไปยึดมั่นกับสิ่งหนึ่งซึ่งที่มันไม่ตรงความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรงัวมีเท่าไหร่มี4ขาแต่นาวีบอก12นาวีบอกมี12แสดงว่านาวีเนี่ยคือจะเห็นไม่รู้ว่างัวนั้นมีกี่ขานั่นคือชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ถ้าบอกว่าไม่รู้ก็จบนี่พอบอกงัวมีกี่ขา12มั่นใจ12นะครับจะเห็นมรกับ2เด้ง2ชั้นเลยใช่ไหมไม่รู้ว่างัวมีขาหนึ่งชั้นแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองแล้วไม่รู้นะบาราวาเสือกรู้นะใช่ไหมงัวมีแค่สี่ขาบวกสิบสองขาเนี่ยจะเห็นสองเด้งเลยใช่ไหมก็เลยจะเห็นมรกตไม่รู้นะแต่ถ้าจะเห็นชั้นเดียวจะเห็นบาซิลก็ถามงัวมีขาไม่รู้ก็เลยว่าจะเห็นมรกตจะเห็นบาซิลแต่ถ้าบอกว่างัวมีสิบสองขาหรือมีห้าขาหรือมีขามีสองขาไอ้นั่นก็เลยจะเห็นมรกตจะเห็นสองเด้งอย่าเห็นที่ถูกประกอบมาจากการที่เราไม่รู้ว่าตัวตนของกิจการงานนั้นมีกี่มีเป็นอย่างไรแล้วก็เราไม่รู้ว่าตัวเรานั้นไม่รู้ตัวเราไม่รู้ดานยีโกยาซัมกิโยปาโดโยดานยีโกยาซัมกิโยปาโดโยชินะอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซาลาตุวัสสะลามุอะลาอัชรอฟินนบีวัลมุรสะลีนاللهم إنا نستودعك مع آياتنا وردت إلينا إلى آياتنا إلي ولا تستعصينا يا رب العالمين الحمد لله